ค่ะมาอีกหนึ่งคดีดังที่สังคมกำลังจับตานะคะเป็นคดีดังข้ามปีแล้วก็สะเทือนวงการสีกากีด้วครยับกรณีที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเรียกรับผลประโยชน์จากข้าราชการในสังกัดนะคะกรณีถ้าหากว่าไม่อยากมีการโยกย้ายไปในพื้นที่ไกลๆก็มีการเรียกรับส่วยทั้งเงินเป็นก้อนแล้วก็รายเดือนนะคะสจอางกนข้อตมูาลลที่ได้รับมาครัใชบ่ค่ะล่าสุดก็มีความคืบหน้าจากคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงที่มีการสอบพยานไปแล้วครึ่งทางนะคะคุณผู้ชมเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามีมูลแล้วก็คาดว่าจะสรุปผลสอบและแจ้งข้อหาได้ภายในวันที่4กุมภาพันธ์นี้มั่นใจนะคะว่าพยานหลักฐานครบถ้วนเพียงพอแน่นอนขณะเดียวกันก็เร่งคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกสั่งโยกย้ายอย่างไม่เป็นธรรมด้วยค่ะนายเถลิงศักดิ์เพชรสุวรรณรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงนายรัชดาสุริยกุลณอยุธยาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรณีเรียกรับผลประโยชน์จากข้าราชการหน่วยงานในสังกัดเปิดเผยว่าที่ผ่านมาได้เชิญพยานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลแล้วกว่า30ปากก็มีทั้งกลุ่มที่ถูกอ้างถึงรวมถึงผู้ที่มีชื่ออยู่บนซองเงินที่พบในห้องทำงานรวมถึงนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานีซึ่งเป็นผู้เปิดโปงเบื้องหลังคดีนี้ครับและในสัปดาห์นี้ก็จะมีการเชิญมาให้ข้อมูลอีก30ปากนะคะ30ปากที่จะเชิญมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยคือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในการออกคำสั่งและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการโยกย้ายด้วยขณะเดียวกันที่ผ่านมาก็ได้ทำหนังสือไปยังกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อที่จะขอข้อมูลเข้ามาเทียบซึ่งก็ยังไม่ได้รับการตอบรับแต่จากการสอบพยานก็ได้ข้อมูลมากเพียงพอค่ะโดยจะเร่งรวบรวมเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาให้เสร็จภายในวันที่4กุมภาพันธ์นี้ในเบื้องต้นก็พบว่ามีมูลจากนั้นเนี่ยจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูกสอบมาแก้ข้อกล่าวโทษแล้วก็คาดว่าจะใช้เวลาอีกระยะหนึ่งจึงจะได้ผลสรุปของเรื่องนี้นะคะฟังเสียงท่านรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันค่ะว่าภายในวันที่4ความคืบหน้านี่ก็จะมีมากแล้วล่ะว่าจะสามารถสอบเรียกว่าอะไรเอาไปกล่าวโทษท่านแล้วเอามาต้องเรียกว่าเสร็จแล้วเนี่ยพอกล่าวโทษเสร็จก็ต้องให้ท่านมาแก้ข้อกล่าวหาข้อกล่าวโทษที่คณะกรรมการดำเนินการทั้งหมดนะก็จะอาจจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งตอนที่ท่านจะมาชี้แจงตอนนั้นฮะแต่ในเบื้องต้นเนี่ยกรรมการก็พยายามรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะพยายามทำให้เสร็จภายในช่วงเวลาที่กำหนดมาครับเดี๋ยวตอนคณะกรรมการตอนสุดท้ายจะมารวบรวมสรุปอีกทีว่าเพียงพอที่จะกล่าวหาวินัยร้ายแรงได้หรือยังครับแต่ในเบื้องต้นก็พอจะมีมูลอยู่บ้างครับส่วนที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการแต่งตั้งยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมนั้นก็เห็นว่ากรมอุทยานมีกระบวนการตรวจสอบที่พิจารณาอย่างถี่ถ้วนบนพื้นฐานความจริงอยู่แล้วโดยเปิดให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเข้ามาให้ข้อมูลเบื้องต้นก็มีอย่างน้อยประมาณ100คนค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปลัดกระทรวงได้กำชับให้มีการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาให้เกิดความกระจ่างแก่สังคมแล้วก็ที่สำคัญคือคืนความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายนั่นเองหลายคนจับตามองอยู่นะครับถ้าเกิดปัญหาในหน่วยงานราชการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมันก็อาจจะเกิดปัญหาตามมาค่ะเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวด้วยนะครับ